วันนี้เรามีเมนูอร่อยที่ทำง่ายได้คุณค่ากับเมนูรวมปลาหมึกผัดกะปิพริกไทยอ่อนวิธีทำใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับละเอียดลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ปลาหมึกสดหั่นแว่นและปลาหมึกกรอบลงผัดจนสุกปรุงรสน้ำพริกกะปิสูตรที่ชอบใส่มะเขือพวงและเมล็ดพริกไทยสดผัดส่วนผสมจนเข้ากันดีแล้วปิดไฟตักรวมปลาหมึกผัดกะปิพริกไทยอ่อนใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยปลาเส้นอบกรอบพริกชี้ฟ้าแดงซอยเป็นเส้นใบมะกรูดซอยเมล็ดพริกไทยสดและพริกขี้หนูสวนรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะกับเมนูนี้ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ